จังหวัดชัยภูมินะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าที่3ของการเดินทาง2ล้อดิซิลี่ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะครับอยู่ตรงอุทยานป่าหินงามนะครับเมื่อคืนเราพักบ้านพักนะครับอันนี้จะเป็นบ้านพักของเรานะครับก็เป็นบ้านพักห้องแอร์นะครับมีห้องพักให้เพื่อนๆเลือกหลายแบบนะครับมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์นะครับเมื่อคืนเรามาดึกมากนะครับเลยเข้าอุทยานไม่ได้เราเลยจำเป็นต้องพักบ้านพักนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินทางเข้าไปที่อุทยานประมาณสายๆนะครับแล้วเอาอุปกรณ์แล้วก็จะเข้าไปกางเต็นท์ด้านในนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปการเดินทางเมื่อวานให้เพื่อนๆฟังนะครับเมื่อวานเราออกเดินทางตอนประมาณ10โมงนะครับเราเดินทางจุดเช็คอินแรกเราก็ไปทุ่งกังหันลมเขาคอนะครับแล้วก็ออกจากทุ่งกังหันลมเขาคอแล้วก็ไปที่สะพานห้วยตองนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับเพื่อที่จะไปกางเต็นท์กันที่อุทยานน้ำหนาวนะครับแต่ได้เกิดอุบัติเหตุทางเทคนิคในการวางแผนนิดหน่อยนะครับอุทยานปิดนะครับแต่ยังไม่เปิดวันที่1เห็นบอกว่าเปิดวันที่1กันยายนนะครับก็เลยไม่ได้กางเต็นท์ก็เลยนั่งหาสถานที่อยู่แถวอุทยานพักนึงก็เจอพี่ชายคนนึงนะครับเขาบอกเขามาจากชัยภูมิเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมาพักที่อุทยานน้ำหนาวเหมือนกันแต่ก็พลาดเหมือนเรานะครับก็เลยหาที่พักแล้วเราก็ปักหมุดมาที่จังหวัดชัยภูมินะครับเพื่อที่จะหาที่พักเรารู้อยู่แล้วว่าเรามาดึกเราไม่น่าจะทันเข้าอุทยานครับเราก็เลยหาที่พักใกล้ๆบริเวณอุทยานป่าหินงามนะครับก็อยู่แถวอุทยานไม่ไกลเกิน1กิโลนะครับมีบ้านพักมีห้องมีเตียงนอน2เตียงนะครับถ้ามากับเพื่อนก็สามารถหารกันได้นะครับในราคา800นะครับก็เหลือคนละ400บาทนะครับแล้วก็ระยะทางที่เราเดินทางมาประมาณ300โลนะครับเพราะว่าเรามาจากทางอุทยานน้ำหนาวนะครับถ้าเกิดเรามุ่งตรงมาจากไปรษณีย์นะครับแค่200โลเองนะครับก็เป็นเส้นทางที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะได้มานะครับเพราะว่ากะว่าเช้านี้เราต้องออกจากอุทยานน้ำหนาวนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่ได้เดินทางในจังหวัดชัยภูมินะครับแบบรถทริปนะครับแบบยาวๆขับรถกันยาวๆประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงครับถึงนี่ก็ประมาณ1ทุ่ม1ทุ่มหาที่พักอีกก็ประมาณทุ่มครึ่งพอดีครับแล้วก็ได้เข้าที่พักแล้วเช้านี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมเดินทางไปที่อุทยานป่าหินงามนะครับกันต่อนะครับแล้วเพื่อนๆคอยติดตามรับชมนะครับและนี่ก็เป็นวิวหน้าที่พักของเรานะครับอาหารเช้าของเราครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสายๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมแถวๆด้านหน้าอุทยานแล้วก็อาจจะเข้าไปดูในอุทยานเป็นเวลาสายๆนะครับเพราะวันนี้เราตื่นกันสายมากเพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยมากครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อุทยานครับว่ามีอะไรตอนสายๆให้เพื่อนๆดูบ้างครับแล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับเพื่อนๆ60บาทนะครับค่าเข้าอุทยานนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศตอนประมาณ9โมงนะครับสายๆนะครับถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมให้นะครับว่าบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตอนสายๆนะครับที่อุทยานป่าหินงามนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับไปกันครับตรงช่วงทางเข้าก็จะมีสินค้าอยู่ทางขวามือนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้นะครับก็สถานที่ลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์นะครับเมื่อกี้ได้ถามพี่ๆแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามี2ที่นะครับมีด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในนะครับอ
ที่นี่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ก็ทางเดินไปลานกลางเต็นท์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นมีพี่ๆของกลางเต็นท์อยู่ด้านหน้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับลานกลางเต็นท์ของเรานะครับว่าคืนนี้เราจะได้กลางตรงไหนนะครับพอตอนนี้ของเรายังเอาไว้ที่ห้องนะครับเราเดินมาดูพื้นที่ก่อนนะครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนสายๆก่อนนะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับก็จะมีบริเวณลานกลางเต็นท์แล้วมีห้องน้ําอยู่ด้านซ้ายนะครับที่เราเดินผ่านมานะครับก็นี่จะเป็นลานกลางเต็นท์ใหญ่นะด้านในนะครับเดี๋ยวเราน่าจะเอารถเข้ามาแล้วก็มากางเต็นท์ด้านในนะครับเดี๋ยวรอให้ทีมงานของเมื่อวานเริ่มเก็บเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาจับจองพื้นที่ด้านในมั่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งรถชมวิวด้านในมั่งดีกว่านะครับชมบรรยากาศพื้นที่กลางเต็นท์ด้วยกันนะครับที่นี่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้คือสิ่งที่เราตามหาด้านด้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวอย่างทุ่งดอกกระเจียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมโดยมีรถรางแบบนี้นะครับที่พาเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วด้วยกันนะครับไปกันครับเพื่อนๆเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางชมวิวกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวรอรถแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่ผาสุดแผ่นดินนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับลงรถรางมาแล้วเราก็เดินลงมา50เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านหลังกันนะครับไปกันครับเดี๋ยวเราจะเพื่อนพาเพื่อนไปชมวิวด้านบนนะครับไปกันครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับตอนนี้เป็นเวลา 9:30 น.นะครับนู่นก็เป็นผาสุดแผ่นดินนะครับไปกันครับไปดูด้านหน้าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับวิวเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพาเพื่อนไปเดินชมวิวด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผาสุดแผ่นดินครับสูงจากน้ำทะเล846เมตรนะครับจ้าจริงไหมขาไม่ยิงอันตรายถ้าคุณยิงอันตรายยาย
บอกว่าอย่าแล้วมันจะพังที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือผาสุดแผ่นดินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้าผาเลยนะครับแล้วก็มีหมอกไหลออกมานะครับแล้วก็ตรงป้ายก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปนะครับเราไปถ่ายรูปไม่สะดวกนะครับเราก็เลยถ่ายอยู่ไกลๆดีกว่าครับด้านในมีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวไปพาไปดูคาเฟ่ด้านในดีกว่าเพื่อนๆเดินกันมาร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆได้อะไรเย็นน่าจะดีนะครับคาเฟ่ก็จะอยู่ทางนี้นะครับเพื่อนๆทางขวาสุดนะครับตรงทางใกล้ๆกับเดินชมธรรมชาตินะครับศึกษาธรรมชาติแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ไปหาอะไรเย็นๆทานกันดีกว่าครับตรงนี้ก็เรียกว่าจุดชมวิวสุดแผ่นดินนะครับเพื่อนๆจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหยนะครับความสูง846เมตรนะครับขายได้ที่ไหนพามานั่งนี่ก็เป็นร้านคาเฟ่ด้านในนะครับเพื่อนๆไว้จิบแก้ร้อนได้นะครับก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เป็นคนทำนะครับอันนี้ก็เป็นวิวตรงคาเฟ่นะครับแล้วเราก็ได้ชาไทยมา1แก้วนะครับณทุ่งดอกกระเจียวนะครับอุทยานป่าหินงามนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นลานหินภายในนะครับตรงจุดชมวิวนะครับเพื่อนๆชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อผากอรักนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเส้นทางยาวๆเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่า2กิโลนะครับเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ2ข้างทางนะครับช่วงนี้ดอกกระเจียวยังไม่บานนะครับไม่มีดอกกระเจียวมีน้อยมากเลยครับอันนี้มี1ดอกนะครับดอกเล็กเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปชมดอกกระเจียวตรงทุ่งกระเจียวกันนะครับไปกันครับแล้วเราก็ได้เจอแล้วนะครับทุ่งดอกกระเจียวครับด้านหน้าครับเพียบเลยนะครับเพื่อนๆสีชมพูอมม่วงนะครับดอกเล็กๆจุดเช็คอินที่1วันที่3นะครับของเราคอมพลีทนะครับได้เห็นดอกกระเจียวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนรู้จักดอกกระเจียวมั้ยครับถ้าเพื่อนอยากรู้จักมาได้เลยนะครับที่ชัยภูมินะครับอุทยานป่าหินงามนะครับกำลังบานเลยนะครับน่าจะบานช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกระเจียวเป็นลูกของขมิ้นนะครับเป็นหลานของขิงตามป้ายนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็ได้อยู่กันที่อุทยานป่าหินงามนะครับเทศกาลดอกกระเจียวบานนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถ่ายเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับทุ่งดอกกระเจียวพร้อมกับหมอกนะครับเพราะว่าตอนเช้าวันนี้เรามาไม่ทันนะครับเดี๋ยวตอนเช้าของพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับคอยติดตามชมนะครับไปกันครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วก็ไปเอาของแล้วก็ไปเตรียมของมากางเต็นท์นะครับไปกันครับ
เดินทางกันต่อครับวันนี้เราเดินทางระยะสั้นนะครับไม่ถึง2กิโลนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะครับเรากางกันตรงนี้นะครับตรงที่พื้นที่ร่มๆดีกว่าด้านหลังนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับด้านหน้านี่ก็เป็นห้องน้ําเหมือนกันนะครับครับกางเต็นท์ลงมือกางเต็นท์ก่อนครับเรียบร้อยแล้วนะครับกางเต็นท์ของเรานะครับเพื่อนๆอุทยานปลาหินงามนะครับจังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วนะครับแล้วมีอะไรสวยๆงามๆจะถ่ายให้เพื่อนๆรับชมนะครับอาหารตามสั่งครับมื้อเที่ยงของการเดินทางวันที่3นะครับก็จะมีกะเพราหนึ่งจานแล้วก็ต้มตำปูปลานะครับแล้วก็น้ำดื่ม1ขวดครับพ่อมกับช้อนใหญ่กว่าจานมันซูมได้น้อยเดียวครับไม่ใช่กล้องใหญ่มันก็จะพอซูมได้อยู่พี่และนี่ก็คือลานหินงามนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมหินนะครับปฏิบัติกรรมหินจากธรรมชาตินะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับไปกันครับก็ตรงลานหินงามนะครับก็จะมีศาลเจ้าพ่อชุมพลนะครับเดี๋ยวมาไหว้พระให้เป็นสิริมงคลกันนะครับลานหินงามนะครับจะเป็นลานหินที่มีรูปร่างแปลกในพื้นที่กว่า10ไร่นะครับเกิดจากการกัดเซาะของหน้าดินนะครับและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางหลุดออกไปนะครับจึงเกิดมาเป็นประติมากรรมแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเพื่อนๆไปชมของจริงนะครับนี่ก็เป็นวงจรของกระเจียว
ที่ยังไม่พร้อมออกดอกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่กระเจียวอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็แทงหน่อออกใบแทงช่อแล้วก็เริ่มปรากฏดอกนะครับเริ่มติดผลอ่อนช่อเริ่มเหี่ยวแล้วก็ช่อแห้งผลเริ่มแก่ผลแตกโปรยเม็ดร่วงลงสู่ดินนะครับเป็นวงจรของกระเจียวนะครับและนี่ก็เป็นลานหินงามนะครับสถานีต่อไปนะครับลานหินฟีฟ่าเวิร์คครับ50เมตรนะครับและสถานีนี้เป็นหินถ้ำมองนะครับครับครับสถานีนี้หินปราสาทครับไม่ได้อยู่ครับผมแล้วสถานีนี้ครับหินหำตั้งครับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าถ้าไปรูปแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับหินหำตั้งครับแล้วก็ด้านหลังเรานู่นหินแม่ไก่นะครับเป็นหินแม่ไก่เป็นรูปคล้ายๆไก่นะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆหินหามตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันครับไปครับไปเที่ยวชีวิตสู้กับแดดสู้มากเราเจอแล้วนะครับสถานีถ้วยฟีฟ่านะครับณลานหินป่าหินงามนะครับจังหวัดชัยภูมิครับฮอดแล้วถ้วยฟีฟ่าเวิร์คครับและนี่ก็เป็นทางเดินนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมื้อเย็นของคืนที่3นะครับเพื่อนๆทริป2ล้อเดอะซีรีส์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้แฮมเบอร์เกอร์มา1อันนะครับแล้วก็ฝรั่ง1กล่องข้าวโพด2ฝักนะครับน้ำเปล่าแล้วก็น้ำอัดลมนะครับแล้วก็น้ำแข็งในแก้วเก็บความเย็นของเรารู้สึกว่าจะเก็บไม่อยู่นะครับเดี๋ยวก่อน6โมงเราต้องไปซื้อน้ำแข็งไว้รอบนะครับเพื่อไว้กินตอนดึกๆนะครับก็มื้อนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราจะรอดไหมครับเพื่อนๆคืนนี้ฟ้าร้องครึ้มๆๆแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ตอนประมาณ6โมงนะครับพี่ๆมาเก็บค่ากางเต็นท์แล้วนะครับค่ากางเต็นท์ของอุทยานป่าหินงามนะครับ30บาทนะครับ30บาทกางเต็นท์คนละ30บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็ไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวพี่ๆเจ้าหน้าที่จะมาเก็บเองนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเดินตามเต็นท์เลยนะครับแล้วก็มาเรียกนะครับแล้วก็เราก็จ่ายเงินพี่ๆเขานะครับแต่วันนี้เพื่อนๆมาคอยลุ้นนะครับวันนี้เราจะเปียกฝนอีกไหมครับแต่ไม่น่าจะเปียกหรอกครับเต็นท์เราทดลองมาหลายรอบแล้วครับว่าเต็นท์นี้ไม่เปียกฝนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้เราจะนอนเย็นช่ำหรือเปล่าครับติดตามชมครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะครับฝนน่าจะไม่ตกครับคืนนี้เราน่าจะรอดนะครับแต่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ25องศานะครับอากาศกำลังเย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูทุ่งดอกกระเจียวตอนเช้าอีกรอบนะครับมาพาไปดูซ่อมนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้เรามาไม่ทันนะครับเพราะเราตื่นสายกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆไปชมหมอกถ้ามีนะครับที่ดอกกระเจียวที่ทุ่งดอกกระเจียวครับน่าจะสวยมากเลยครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเพื่อนๆราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย